แรกเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับยูนิเซฟจริงก็ดีใจมากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบได้มาทำงานเกี่ยวกับยูนิเซฟมันเหมือนเป็นการทำประโยชน์จริงๆอ่ะใช่ครับสำหรับคริสก็คือเป็นคนช่วยออกแบบใช่ครับร่วมออกแบบครับทั้งพี่สิงห์ทั้งคริสเลยแต่ว่าจริงวันนี้พี่สิงห์ติดธุระด่วนจริงๆครับมาไม่ได้พอดีแกต้องขึ้นไปเหนือครับผมก็เลยมาเป็นคริสก่อนครับแล้วก็ในตัวส่วนของตุ๊กตาหมีนะครับก็ทั้งคริสและพี่สิงห์เนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบนะครับของคริสก็จะเป็นรูปเต่าของสิงโตก็จะเป็นรูปสิงโตครับใช่ครับตามคอนเซ็ปต์เรา2คนใช่ตามคอนเซ็ปต์ตามเอกลักษณ์เลยครับเป็นไงยากในการออกแบบแบบหมีที่สำหรับคริสอ่ะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคริสไม่ค่อยถนัดอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะการวาดรูปการระบายสีอะไรเงี้ยนะครับแต่เราสามารถบอกเขาได้ว่าเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยครับคือคริสก็รู้สึกว่าเต่ามันมีความเป็นเรามากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่สิงโตเขาก็สิงโตอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยออกแบบเป็นรูปเต่าแล้วกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามบอกเขาว่าอยากได้เต่าน่ารักเท่หรืออะไรเงี้ยครับก็มีส่วนร่วมในการออกแบบครับถือว่าถูกใจไหมครับเพราะแบบที่เราออกมาเอามันสวยกว่าผมวาดเองเยอะเลยครับใช่ครับคิดรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีส่วนร่วมถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ยังดีในการออกแบบแล้วแบบเอารายได้ช่วยกับยูนิเซฟใช่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมมาดีใจนะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กๆที่กำลังประสบปัญหาอยู่ทั่วโลกอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็ได้ติดตามข่าวอย่างพี่ใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยเขาก็ไปที่นู่นมาดากัสการ์อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างแบบอันนั้นอ่ะคือแบบผมอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้ไปทำตรงนั้นเราก็ทำในส่วนที่เรามีโอกาสอะไรเงี้ยนะครับคิดฝากคอลเลคชันของคิดกับสิงนิดนึงใช่ครับก็คิดขอฝากด้วยนะครับที่มีคอลเลคชันคู่นะครับมีหมี2ตัวนะครับตัวนึงเนี่ยเป็นลายเต่าตัวนึงเป็นลายสิงโตนะครับก็ทำมาคู่กันนะครับตัวละ 2,990 บาทนี่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากจะบอกว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะระดมทุนนะครับช่วยเด็กๆหลายๆคนที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสงครามความเดือดร้อนทางการเงินหรือสภาพอากาศอะไรก็แล้วแต่ครับผมใช่ครับเรื่องรูปใน IG นะคะครับรูปเซ็กซี่ครับนิดนึงครับก็พอดีว่าผมมาไปเรียนว่ายน้ำเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ครับแต่ว่าพอดีมันเป็นช่วงงองแงของผมเพราะว่า 2-3 วันมันเนี้ยมันหนาวมากมันหนาวแบบผมไม่ได้สัมผัสอะไรความหนาวขนาดนี้มาแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ซวยมากๆเลยที่เราต้องมาว่ายน้ำในช่วงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันไม่ไหวแล้วแล้วเมื่อวานสุดท้ายที่ผมจะเรียนว่ายน้ำแล้วผมดีใจมากที่จะไม่ต้องเรียนมันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าถ่ายตอนแรกถ่ายรูปกับครูครับใช่ตอนแรกถ่ายรูปกับครูแล้วครูแบบขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเฟรมที่ครูถ่ายมันสวยจังเลยครูครับถ่ายรูปให้หน่อยครับก็เลยให้แล้วเป็นอย่างที่มันโฟกัสถูกแบบกล้องพอสมควรเลยกับรูปนี้จริงๆอ่ะมันก็เป็นความคาดหวังของผมด้วยแล้วก็เป็นความคาดหวังของหลายๆคนด้วยว่าแบบในซีรีส์เรื่องต่อไปอ่ะคุณผมควรที่จะดีกว่านี้ดีกว่าที่มันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการอัปเดตตัวเองด้วยนะในเวลาที่เราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะพุงเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็รู้สึกมันก็แบนลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจด้วยครับขอให้ใส่เสื้อใช่ครับเขาก็จะชอบตัดต่อเอาเสื้ออะไรมาใส่ให้อะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีครับน่ารักดีผมว่าหน้าตีมากเลยคิดหลายคนหวงแต่หลายคนก็หื่นนะครับใครครับก็มีบ้างครับก็มีบ้างเขาก็บอกว่าก็ชอบนะผ้าขนหนูมีไว้ทำไมออกได้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่บางคนก็หวงครับครับผมว่าผมจะไม่ลงบ่อยๆแล้วใช่แต่ว่าก็รอติดตามในซีรีส์ครับรับรองว่าในซีรีส์อาจจะต้องมีได้เห็นบ้างครับเพราะว่าเป็นนักว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงแบบนี้มีงานเซ็กซี่ติดต่อมาเข้ามาไหมไม่มีเลยครับใช่อาจจะมีถ่ายนิตยสารบ้างครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เซ็กซี่เหมือนแบบถ่ายคอร์สอะไรนั้นคิดสนใจไหมถ้ามีก็มาสนใจไหมเหรอครับถ้าพร้อมแล้วได้ครับได้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างรูปที่ผมลงไปวันนั้นผมก็รู้สึกตัวเองไม่พร้อมนะผมรู้สึกว่าถ้ามีงานเซ็กซี่มาก็คงอาจจะยังไม่รับจริงๆฟิตให้ได้ประมาณไหนฟิตให้ได้ประมาณไหนหรอจริงผมมีเรฟเฟอเรนซ์นะอย่างม่อนอย่างเงี้ยม่อนน้องพี่มิ้นชลิดาอย่างเงี้ยครับคุณแบบม่อนเนี่ยผมพร้อมเลยผมกล้าถอดเสื้อเดินสยามเลยผมเล่นอ๋อใช่ครับพอดีงอนท็อปแท็บครับกล้าพูดตรงนี้เลยบอกไปเลยว่างอนท็อปแท็บครับไม่แต่ว่าจริงๆก็แกล้งมันเล่นครับใช่จริงไม่ได้งอนอะไรจริงจังมากพอดีว่าเราเป็นคนที่เวลาเราไปเที่ยวไหนเราไม่ชอบไปเที่ยวแบบมีแพลนไงเราไม่ชอบแบบบางทีเราก็ไปแบบเราอยากดูแบบความศิวิไลของเมืองอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ชินกับการไปวัดอะไรเงี้ยเราก็น้อยใจเพื่อนแบบไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอวันนี้เราจะไปอันนี้อะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าทุกอย่างก็ผิดแผนแล้วก็มีเพื่อนใหม่มาร่วมทริปด้วยแบบพี่ๆอะไรเงี้ยครับบังเอิญไปด้วยกันพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วมันก็ทิ้งผมเลยผมก็เลยแบบอ้าวทำไมเรามาด้วยกันเราบินมาด้วยกันนะเพื่อนอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับเคลียร์กันก่อนบินกลับเรียบร้อยแล้วครับมีการร้อนเกิดขึ้น
ง้อครับเราแทบมาง้อมาก่อนเว้ยผมร้องไห้เลยอ่ะอะไรมันจะอินขนาดนั้นอ่ะนะมันเวอร์นะเออเล่นใหญ่ไว้ก่อนนิดนึงอ่ะนะครับนะอีกเรื่องนึงเนาะแฟนคลับตั้งชื่อลูกเป็นชื่อพีรวัตรใช่ผมเห็นน่ารักมากๆครับเขาตั้งว่าน้องสิงโตชื่อจริงพีรวัตรเออมันครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยผมแอบขนลุกนิดนึงกับการที่เราจะต้องแบบสวัสดีครับน้องสิงโตชื่อจริงน้องพีรวัตรเงี้ยมันดูมันใกล้ชิดเรามากเกินไปครับก็แต่จริงๆอ่ะผมแอบนับถือเขามากๆเลยนะการที่คุณตั้งชื่อลูกเป็นชื่อเราอ่ะเราดีใจมากๆแล้วเราก็ผมพูดไม่ออกเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเป็นผมนะสมมติผมชอบพี่เป๊กเงี้ยผมก็คงไม่ตั้งชื่อลูกว่าผลิตโชคเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบผมคงมองหน้าลูกแล้วคงนึกถึงแต่พี่เป๊กตลอดเวลา นึกออกไหมครับก็เลยแบบเออผมนับถือเขานะนับถือเขามากๆเลยครับจากเจนแม่ไปถึงเจนลูกครับไปถึงเจนลูกแล้วลูกคงงงมาเออครับในการค้นหาชื่อเราอ๋อครับผมใช่ครับก็อาจจะเป็นเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ช่างพูดมั้งครับช่างทวิตอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ชอบคุยกับแฟนคลับชอบเล่นชอบพูดคุยโพสต์นู่นโพสต์นี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นคนฮอตใน Twitter อีกคนนึงแห่งปีนี้เลยมั้ยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนพูดมากแห่งปีใน Twitter ก็ได้นะครับเป็นคนที่แบบชอบทวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็เป็นไปได้ครับครับได้ครับอะไรนะครับยังจะทวิตต่ออยู่มั้ยคะจริงๆอ่ะผมชอบทวิตนะแต่บางทีมันไม่มีเรื่องให้ทวิตไงแต่พอมีปุ๊บผมจะทวิตไม่หยุดเลยอ่ะรู้สึกว่ามันอยากมันเหงาปากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ